พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดูคาติในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์พันธุ์แท้เข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือรุ่น X-Devil X-Devil นั้นนะครับเปิดตัวครั้งแรกที่งาน IGMA Show 2015กลางเดือนพฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาและมีการเปิดตัวในเมืองไทยของเรานะครับที่งานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคม2519พร้อมกับรุ่นอื่นๆทั้งหมด6รุ่นในงานครั้งนั้นโดย X-Devil นั้นนะครับวางราคาอยู่ที่ 898,000 บาทส่วนรุ่น X-Devil S นั้นราคา 1,058,000 บาทนี่คือการก้าวย่างครั้งแรกของดูคาตินะครับในการบุกเข้าสู่ตลาดมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ระดับโลกซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวรุ่น Devil นะครับแต่ว่าดูคาติไม่มีการยืนยันว่า Devil นั้นคือครูเซอร์ยังบอกว่ามันคือมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ที่มีดีไซน์แตกต่างจากรถสปอร์ตและครูเซอร์ทั่วไปแต่ครั้งนี้ครับ X-Devil นั้นนะครับเป็นการประกาศตัวเข้าสู่ตลาดครูเซอร์ระดับโลกอย่างแท้จริงด้วยการดีไซน์รูปแบบนะครับเน้นการท่องเที่ยวพักผ่อนขี่แบบสบายโดยเฉพาะพักเท้าหน้านะครับยื่นไปข้างหน้ากว่า1ฟุตและปรับได้ถึง3ตำแหน่งด้วยกันเหมาะกับคนที่มีช่วงขาสั้นนะครับและยาวไม่เท่ากันเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ Eltwin Testa Zeta DVT 4วาล์วต่อสูบนะครับ 1,262 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด156แรงม้าที่ 9,500 รอบต่อ นาทีและมีแรงบิดสูงสุดนะครับ 128.9 นิวตันเมตรที่รับต่ำเพียงแค่ 5,000 รอบต่อ นาทีเท่านั้นให้พลังแรงบิดที่ดีเยี่ยมนะครับในรอบต่ำและรอบปานกลางก่อนหน้านี้ BMW ได้มีการนำรุ่น R1200C เข้าสู่ตลาดอเมริกาทำตลาดอยู่10ปีไม่ประสบความสำเร็จต้องถอนตัวออกมาอย่างบอบช้ำนะครับและครั้งนี้ดูคาติจะเป็นการก้าวย่างเข้าสู่ตลาดอเมริกาอย่างเต็มตัวผลออกมาจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ